สวัสดีครับเว้าจากภาษาชาวบ้านเป็นรายการไทยทอดสดๆออกจากเซเว่นยูเคบางแสนนะครับมาซื้อนมมาซื้อนม24.50 บาทแต่ว่าทอนผมมา15 บาทต้องได้ถามเอาอ่ะครับนี่เซเว่นตรงนี้นะครับที่จริงนะจริงก็ไม่มีปัญหาครับผมเป็นคนไม่มีปัญหาแต่ว่าผมซื้อ24.50 บาทก็ต้องทอดให้ผมให้ครบอ่ะได้แล้วโคราชใช่ป่ะครับนี่อยู่โคราชที่ที่ไปเลยนะลงตำรวจครับด่านนะครับด่านครับผมจำหน้าได้อยู่เลยพอครับยอดเลยครับครับขอบคุณครับแต่ว่าผมก็เข้าใจอ่ะครับเซเว่นนะครับเพราะว่าคือผมมาซื้อ24บาทที่จริงก็ต้องทอดให้ผม24.50 บาทน่ะต้องทอด15บาทต้องทอดให้ครบอ่ะครับผมบ่เอาเปรียบคนน่ะแต่ว่าผมก็บอกมาคนเอาเปรียบ50ตังค์กับเงินของผมอ่ะครับเนี่ยเป็นลักษณะพ่อผมท่วงแม่ก็เอาเงินบาทมาให้ผมอ่ะเออผมบ่เอาก็ได้ครับแต่ว่าผมอยากบอกให้รู้ว่านี่ล่ะเงินของไผอ่ะผมซื้อของผมก็อยากได้แค่ตรงนี้ครับก็บ่ควรเฮ็ดจังซี่แล้วก็เอาเงินบาทคล้ายๆลักษณะประชดผมอ่ะเอาเงินบาทมาให้ผมอ่ะผมอยากได้50ตังค์ผมบ่อยากได้เงินบาทอ่ะครับนะถ้าบ่มีเหรียญเนี่ยนี่ออกไปกลับมาผมก็มาถามมาเอาเงินท่อนให้บอกว่าท่อนให้ครบแล้วแต่ว่าที่จริงท่อนยังบ่ครบอ่ะครับเดี๋ยวผมสิออกทายไปให้เบิ่งว่าเซเว่นอยู่ไสอ่ะครับท่านผู้จัดการก็ต้องอบรมลูกน้องท่านน้ำน้ำนะครับเพราะว่าเสียซื้อนะครับแต่เดี๋ยวไม่เฮ็ดจริงๆเดี๋ยวมาหวังเอาแค่เงิน50ตังค์อ่ะครับมันบ่แม่นหรอกครับนะผมก็อยากให้เป็นกับคนอื่นต่อไปอ่ะครับผมก็บ่เอาจ้อยเงินทอนผม50ตังค์ผมก็บ่เอาแต่ว่าผมอยากบอกให้คนรู้อ่ะครับเนี่ยสาขาครับนะผมฝากผู้จัดการสาขาเบิ่งเอาแล้วกันนะครับสิบ่ได้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปอ่ะครับฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับนะถ้าท่อนบ่ครบต้องบอกว่าหนูบ่มีเงินท่อนผมยังอภัยให้บ่แม่นว่าท่อนผมมา15บาทหน้าตาเสยอ่ะครับนะผมให้ย่ามเรียกซื้อเก็บว่ามีสตางค์แล้วแล้วก็ท่อนผมมา15บาทหน้าตาเสยผมว่ามันบ่ถูกอ่ะครับเฮ็ดอีหยังก็สร้างเฮ็ดให้มันถูกต้องอ่ะครับย่าเปรียบสังคมแล้วเงินที่ได้ไปก็บ่แม่นเงินเจ้าของเป็นเงินของทางห่างเขาอ่ะครับนะที่จริงท้าวให้ท่อนให้ดีๆผมบ่มีปัญหาอันนี้เอาเงินเหรียญบาทเอาเหรียญบาทมาวางให้ผมเสยเลยอ่ะผมว่าเฮ็ดบ่ถูกอ่ะครับนะแล้วก็บอกว่าเออขอโทษกันมันก็ดีมันบ่เป็นหยังดอกแต่ว่าสิบอกว่าเอาบาทนึงไปมันบ่ถูกมันบ่ถูกมันเป็นการดูถูกกันแล้วเนาะมันเป็นการดูถูกกันนะครับผมก็สิไปจุกจิกทุกเรื่องก็บ่แม่นแต่ว่าอันนี้ล่ะผมเว้าให้ฟังว่ามันต้องบอกคุณอาคะคุณพี่คุณลุงคุณหยังก็ได้ว่าเงินทอนหนูบ่มี50ตังค์นะคะเออก็เท่านั้นก็จบบ่แม่นทอนมาแล้วหน้าตาเซยย่างออกมาเอ้ามันบ่แม่นขอโทษขอบอกว่าหนูบ่มีเงิน50ตังค์ทอนเด้อผมบ่เอาก็ได้มันบ่พอสิร่ําสิรวยดอกมันบ่เอาอ่ะแต่ว่าทอนออกมาแล้วก็หน้าตาเซยผมเข้าไปถามว่าอ้าวก็ทอนถูกแล้วนี่มันบ่แม่นทอนบ่ถูก24บาทที่มันทอน15บาทได้จังได๋ซื้อ24บาทถ้าซื้อ25บาทก็ต้องค่อยบอกว่าท่อน25คอนท่อน15สิแม่นบ่ล่ะเนาะเอาเว้าเรื่องที่มันถูกอะครับมันบ่ถูกผมก็บ่เว้าดอกมื้อนี้สิเลาะด่านอยู่ชลบุรีนี่ล่ะบ่ไปไสดอกมื้อนี้สิเลาะแมงด่านอยู่แถวชลบุรีนี่ล่ะเอาขอบคุณครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ